สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในยามแรงๆนะตอนนี้บ่าวอาทิตย์กำลังสิเดินทางเข้าป่ามื้อนี้ไปผู้เดียวมื้อนี้ไปหาเลาะการตอนดึกๆพุ่นแหละเขาไปหนีการนาสิมืดแล้วนะพอดีเหมาะสมนอนจักตื่นลุกไปการ บัดนี้ก็มาหอดบนพักบนเช่าเขาเลยบนพักก็สิประมาณนี้เนาะบนพักเก่าเขาเจ้าเคยดังไฟเอตพิกายเบิ่งส่งจนว่าทานจนว่าพังดินหมดเลยผ่าของปฏิญาณเนาะและสิอยู่นี่แหละมาผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวยังลงไปเบิ่งน้ำก่อนอยู่ลุมมีน้ำอยู่ได้ยินเสียงเขียดออกน่าสิมีน้ำมาสุดก่อนมีอยู่เดี๋ยวเรามาเที่ยวนี้ยันทำบุกนะโอ้มีอยู่ได้มียกน้ำใส่ขนาดเลยน้ำคักแล้วคักแล้วใส่จริงดิ่งได้พี่ไหลมาจะถึงออกบ่อยู่นี่เลิกเนี่ยเป็นน้ำใส่น้ำกินก็ได้น้ำอาบก็ได้เอาวันนี้ก็สิได้ตั้งผาบอกความบัดไว้ก่อนอย่าฝนตกสิเอาน้ำบ่ทันเครื่องเขาสิเปียกก่อนพกพาไว้เรียบร้อยแล้วรถก็เข้าไปจอดไว้ในเครื่องอุปกรณ์เขาก็นี่แหละนี่นี่แหละจะเปียกก็ว่าจะได้ปูเปยังมัตรกลางไว้นะไปหาเลาะก่อนเลาะรัดแรงก่อนเลาะบึงห้อยบึงยังก่อนพาห้องหึมหึมเรือมาหมาบอยู่เลยเสียวอยู่เลยแต่ก็ต้องไปเนาะเธอในหมาเลยไปจังหน่อยเขามาดงมือตึ๊บเลยตอนอยู่บ้าคือจังหวะธรรมดาเนาะบุมือไปไหน แต่เสียงฝ่ายังดังคือเก่ายังห่อคุ้มพับมุมพับคือเก่าบอลก็กลับไปนอนก่อนพักผ่อนมื้อเสาร์จังหวะกันเนาะเป็นยังไงอ่ะสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีกันในส่วงเสาร์นะตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมงเสาร์แล้วก็สิหาเลาะ
ารอการรอเยี่ยงก่อนที่แรกว่าสิตื่นแต่ตีหนึ่งอยู่แล้วตีหนึ่งตีสองแต่ว่าผาเหลื่อมลายเลยยังนอนเลยลบไปนอนคืนมานี่ก็สิหาเลาะบึงก่อนเหลื่อมแน่แล้วแต่ก็สิเลาะมาเบิ่งน้ำกันมาเฮาสิมานมาหรือบ่มานเป็นจังได๋เสาร์มื้อนี้ลมมาแล้วฝนสิตกนี่นะแต่ว่าซาลมแน่นี่บ่เป็นตาสิตกห้อยนี่ห้อยฟ้าลงส่งเจ้าขี้ด้วยลูกซอนโดดลงมานี่เลยผิดเมนอีรีโดดลงมาพี่เลยขามนี่เลยคือชิมิเนียปบมานะพุ่นสิตกอีรีโบนี่ล่มแห้งเดี๋ยวมีฝนมียังมาเด้อบัดฝนตกกันบัดออกมาบามาดานฝนตกล่ะตกแท้ตกแท้มาแล้วบัดนี่เปียกมอยอดแท้ๆฝนมาแล้วฝนมาแล้วหุ้ยเปียกแล้วแหละมาดิโอ้อะลุยไปหาบอลพักบอลเช้าก่อนมันบ่มีกระตูบ่แถวเพราะว่าย่านว่าเขาจะมาปลูกอยู่สวนหมัดเขาจะแวะลงไปสวนหมัดเขาทั้งลุมมีชวนมัดเลยมีไฮมัดเขาจ้ะไปไปไปหนาวอีกแล้วบัดเนี่ยน้ำมันจะไหลทางเฮ้ยไอ้หนาวหนาวหนาวเขาพอให้เขาจอดระบาดเนี่ยเขาทำไรเนาะนี่แหละ
สะพานไปเลยมุ่งอยู่แต่ว่าหัวลูกโยดนั่งขาเชื่อมซ้ำคุ้มยุทธ์หนาวเลยฝนตกซ้ำนี่คิดว่ามันบ่น่าสิเปียกแห้งนะอันนี้ก็เปียกสมควรจนหนาวเสื้อนี่ก็ย่อยย่อยๆเลยเสื้อจะเสียวตากเลยหนาวย่อยย่อยๆเลยอยู่นะถ้าหมดตาตาก็บันบันนี้ก็เริ่มแจ้งออกแล้วนะบันนี้ฝนก็เริ่มจากจืดๆจางๆไปเลยไปหาเลาะมึงก็หาเลาะตามพื้นทางแหละใกล้ๆให้แหละยันมู้เขาให้เขายังโอ้ยหนาวบอกมากเลยก็หนาวเสื้อนี่ก็ยังย่อเยอะๆอยู่นี่ยังไม่ทันได้แห้งเลยมันมีไฟบ่ฝนจะหยุดตกยังบ่หยุดตกมาเลยเจอแต่ก็ทาบ่ได้เนาะคอยหายางเลาะแถวคนทางแหละจักชวดจะได้หนาวกับหนาวอยากเลาะกับอยากเลาะนะแต่ว่านกกับบุทละห้องบ่ได้เพราะว่ามันพ้นตกพ้นลิ้นเด้พ้นยุดพุ่นแล้วนกหนูปูปีกกระหอกกระแต่จะได้ห้องอันนี้ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นะนกบุทละมันยินเสียงกระหอกเคียงนกพบอันใดกระหอกแห้งมิดเลยแม่งอันนี้บ่ที่เขาซื้อตัวหนึ่งสาวพันแม่งอยู่บ่ดิก็จะวันบ่ครบบ่ตอดออกมาอยู่อยู่บ้านเฮาเขาจะซื้อตัวหนึ่งสาวพันเขาจะมึงสิจับเมื่อก่อนลองเบิ่งหาใส่ๆแล้วบัดหากระตุกมาใส่บางที่ได้ค่าน้ำมันลดได้นี่บรรยากาศดีขนาดเนาะเงียบสงบดีขนาดเลยบรรยากาศยามเช้าจนแถบสีบุมีนกห้องนกคันไก่แห้งแล้วแล้วละดูนี่นกห้องนี่อยากย่างนี่นกห้องนี้ยังว่ากับพ่อมีมีอยู่เนาะนกห้องจังหน่อยก็ฝนตกแนวนี่หันบนทางเคียงไม่ลิ้นบ่ได้มีห้อยมียังเลยคักถ้าแม่นย่างขามปุ๊บย่างขามไปแหละคือว่าเฮาเห็นแล้วนะเฮาฮู้แล้วนะ
ว่ามันขาดใหม่ๆฉะนั้นเขาจึงย่างหาหอยไปสักบาทฝนตกบ่เห็นยังบ่ได้ยังแทบยังหนาวอีกมื้อนี้ไปจักเปียกเบิดบ่จักเครื่องเว้าอาทิตย์บ่ได้ขึ้นไว้ถึงซั่นคือสิยังบ่เปียกเนาะเพราะว่าเฮาตั้งไว้น้ำมันไหลผ่านเลยใครเนี่ยแต่กูเป้ไว้ทันก่อนลุกไปลาดเสากูเป้ไว้แล้วก็จังไปเป้เฮาก็บ่เปียกโอ้ยมื้อนี้บ่ได้มีหยังกินเลยหาของป่าบ่ได้เลยฝนตกเอ้าก็บ่เป็นหยังโชคดีที่เฮาถือมาแต่บ้านน้ำก็บ่เป็นหยังเนาะเฮาก็กินของที่เฮาเอามาพุ่นแหละก็คือศีลนะบ่ได้ศีลแห้งมากกินข้าวกินน้ำก่อนอยากบ่ยอมสิไปต่อได้กินข้าวกินน้ำแล้วก็ได้ไปหาแนวมาขายก่อนหาแนวเมื่อบานก่อนเมื่อผาคนทั้งบานก็ทุกคนเลยที่เขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุกป้ายเลยนะเขายังไม่ได้กินเขากินหนำเลยไปหาเลาะจนว่าอุ้ยเป็นไรปะนี่ชิ้นลอดซื้อมาแต่บ้านชิ้นแห้งกับเกี๊ยวปลาแดกเขาแต่มือว่านนี่แหละบ่ได้หุงอยู่ผู้เดียวบ่หุงก็ได้กินหนีแล้วก็ไปแล้วก็บ่ลบมาจังสิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินใหม่มันจะดีจะสร้างคุณก็เยอะอยากเจอที่เขาหมุนร้านเลยหมุนร้านมาหาอยู่หากินอยู่ขอให้มันมันเลยเดี๋ยวมาขอผักเองแรกคืนเลยมือแรกนี่แหละจะได้กับขอให้มันมันเลยร้านเล่นผักไปหอดปลอดไส้ครับอยู่หากินเดี๋ยวไปเห็ดเหาะได้ก็คือเหาะอย่างนี้ได้ยังได้โอ้ยผมบอกว่าคือมากในส่วนผมบอกว่าคือมากแต่ว่าวันเสาร์นี่เห็นคือมากนะ 3-4 คนแล้วคือจีแม่เขาจะมาเก็บหอยฝนตกหลังจากที่กินเขากินน้ำแล้วบ่าวสิก็จะไปเก็บหอยกับไปหาแถวแถวดอนไปปูเดียวหัวเลยมันแม่บ้านให้คือสิจักมากจะย่อยนะมึงทุกโอ้ยอยู่หากินมื้อนี้ก็ถือว่าบ่มานทุกคนเลยเอ้าสำหรับวิดีโอนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะทุกคนเนาะก็ซ้ํานั่นแหละแต่เป็นจะได้ก็อย่าเผาเปิดเผาเบื่อบ่าวสิได้จะได้ก็อุตส่าห์เบิ่งไปก่อนให้กําลังใจไปก่อนมันต้องมีจักมือหนึ่งมันต้องมานเนาะไปเรื่อยๆนะ
ขอขอบขอบใจหลายๆที่ทานที่ตาเฮาชมมาแต่จบๆเด้อเอามาพบกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้บ่าวอาทิตย์ขอกล่าวคำว่าสบายดี